สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันนะคะสำหรับลูกศิษย์หลายๆคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่ในตอนนี้นะคะก่อนเที่ยงวันค่ะนะคะอาจารย์พอจะมีเวลาได้พูดคุยทักทายลูกศิษย์ทุกคนนะคะทางเพจ Facebook นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนก็กำลังทำงานอยู่หลายคนก็พยายามจะเปิดเฟซให้ได้นะคะหลายคนก็เอ๊ะอาจารย์ทำยังไงดีหนูกำลังทำงานนะคะแต่วันนี้ค่ะนะคะอยากจะบอกว่าอาจารย์มีเวลาเล็กน้อยที่จะได้ให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนนะคะเรามีกำลังใจให้แก่กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะค่ะลูกศิษย์ขานะคะต้องบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะสถานการณ์จะท้อยังไงสถานการณ์จะทุกข์ยังไงหรือใครหลายคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสุขภาพเรื่องของปัญหาทุกเรื่องราวทั้งหมดขอให้รู้ว่าปัญหาไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะคะทุกคนก็จะเจอปัญหาเช่นกันอาจารย์อยากจะบอกลูกศิษย์ทุกคนค่ะนะคะ3ข้อที่อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนทำนะคะ3ข้อที่อยากให้ลูกศิษย์ท่องเอาไว้ค่ะข้อที่1ไม่ว่าจะสถานการณ์อยู่ในเหตุการณ์ไหนสถานการณ์อยู่ในรูปแบบไหนก็ตามขอให้สู้ค่ะนะคะสู้ให้ถึงที่สุดคนเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะนะคะความที่เราจะฝ่าฟันสิ่งต่างได้ขอให้สู้จิตใจเราต้องแข็งแกร่งนะคะข้อที่2อดทนค่ะอดทนให้มากที่สุดนะคะความอดทนนี่แหละค่ะมันจะพาไปสู่ความสำเร็จกับสิ่งต่างๆนะคะข้อที่3ทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นนะคะ3ข้อนี้อยากให้ทำอยากให้สู้อยากให้ลุยนะคะแน่นอนค่ะคนเราโดยส่วนใหญ่ปัญหานะคะมีกันทุกคนนะคะปัญหาทุกคนมีแน่นอนแต่เราจะทำยังไงให้มันผ่านไปได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการผ่านไปด้วยความอดทนนะคะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะสวัสดีคุณธัญญพรเนาะใช่ไหมสวัสดีค่ะประกายคุณประกายศิวพรมนะคะคุณมุกดาค่ะคุณแพนอยู่อยุธยาสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกๆคนทักทายกันค่ะนะคะเราก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะอาจจะได้คุยกันบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสวัสดีค่ะคุณ PK พงษ์เหรอคะภคพงษ์แหมสวัสดีคุณจอนนะคะสวัสดีคุณอังคนที่ไม่คุณที่ไม่ได้ทำอะไรถูกต้องค่ะนะคะคนที่ไม่มีปัญหาคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรแหมเขียนซะดีๆนะคะจริงๆต้องบอกปัญหาอย่างที่บอกค่ะเราแก้ด้วยคำว่าอดทนและสู้อย่างเดียวนะคะอย่าท้ออย่าทุกข์เลยค่ะนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรจะดีขึ้นนะคะคุณวิภาวีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอ็มเปิ้ลนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะโรงเรียนขอให้หนูมีรายชื่อนะคะขอให้หนูเข้าเจอแต่สิ่งดีๆค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะนะคะเข้ามาทักทายกันนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนี่ใช่ไหมคะจะเที่ยงละตอนนี้11โมงกว่าๆเนาะนะคะสวัสดีหมีค่ะนะคะสวัสดีคุณธนวรรณนะคะสวัสดีคุณทอยสวัสดีพิสิทธ์นะคะสวัสดีทัพทิมนะคะขอให้เชื่อตัวเองค่ะถูกต้องค่ะนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะนะคะอาจารย์อยากจะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่านะคะทุกๆคนเนี่ยฮะนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยต้องลองผิดลองถูกปรับกันไปแก้กันไปทำกันไปค่ะวันนี้ทำแบบนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทำใหม่ทำวันนี้ไม่ได้มะรืนนี้ต้องปรับใหม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะคะเท่านั้นเองหลายๆคนกว่าจะมาเป็นคนที่เขาเรียกร่ำรวยหลายคนที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาหมดละอาจารย์เข้าไปพูดคุยกับคนประสบความสำเร็จหลายๆคนเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยทำธุรกิจมาเป็น10อย่างเริ่มจากขายก๋วยเตี๋ยวขายผ้าขายพรมเช็ดเท้าขายทุกสิ่งอย่างเขาจะต้องหาให้เจอว่าเขาต้องทำอะไรให้มันสำเร็จนะคะเราเองจะต้องเป็นคนหาด้วยตัวเราเองไม่มีใครมาหาให้เราได้หรอกค่ะนะคะเราจะต้องเจอในสิ่งที่เป็นของเราเราจะต้องเจอในความเป็นเราเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆสบายดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวลาวด้วยค่ะนะคะอาจารย์ก็มีแฟนคลับนะคะต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่ถึงเวลานั้นจะมีแค่10นาทีเท่านั้นเองเราก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะมีเรื่องราวที่ดีทุกอย่างจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้อดทนมันไปให้ได้นะคะแล้วสู้กับความจริง
าจารย์มองแบบนี้ค่ะเศรษฐกิจบางทีมันแย่มันมีภาวะปัญหาบางคนเคยค้าขายจากเดิมเนี่ยวันหนึ่ง100บาทสมมุตินะคะวันนี้เนี่ยขายได้5บาทวันนี้ขายได้8บาทวันนี้ขายได้7บาทวันนี้ขายได้10บาทจากเคยรายได้ถึง100บาทเนี่ยแน่นอนทุกคนมีโอกาสเจอเรื่องนี้ทุกคนมีโอกาสเจอปัญหานี้ทุกคนมีโอกาสที่จะมีสิ่งต่างที่แย่ลงแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าจิตใจเราสูงขึ้นฮะนะคะพยายามอดทนและมองมันให้ดีชีวิตคนเนี่ยมันมีขึ้นและมีลงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะยามที่เราลงเนี่ยให้เราอดทนนะคะแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะสวัสดีคุณ SK ค่ะนะคะ SKVS นะคะสบายดีค่ะนะคะทักทายกันนะคะต้องบอกนี้ค่ะนะคะอย่างที่อาจารย์บอกบางทีคนเปิดร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยนะคะเราเองเราต้องปรับให้มันดีที่สุดเช่นวันเนี้ยปรับเปลี่ยนถ้าเกิดวันนี้ขายไม่ดีเราเอาเสื้อจากนู้นมาสลับจากนี้คือสลับมันไปปรับเปลี่ยนมันไป movement มันไปเคลื่อนย้ายมันไปทำสิ่งที่มันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอดทนฮะนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นบางทีคนเราอย่างที่อาจารย์บอกค่ะนะคะพยายามมากเกินไปก็เหนื่อยนะคะแต่เรายังต้องพยายามอยู่ดีเรายังต้องลุยมันอยู่ดีนะคะสู้กับมันต่อไปแล้วอะไรจะดีขึ้นนะคะสำเร็จได้อยู่ที่ตัวเราเองนะคะบางทีคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่จิตใจเท่านั้นเองอดทนสู้นะคะแล้วก็ลุยเท่านั้นเองสวัสดีค่ะคุณสศิรินนะคะคุณเหมยลิลลี่นะคะคุณอัมพรนะคะพี่หนูสวัสดีค่ะยังไม่ได้ทานเลยค่ะเจ้าหญิงเย็นชาสวัสดีค่ะนะคะเจสซี่นะคะสวัสดีค่ะคุณสารุดานะคะคุณพีรดานะคะอย่างที่บอกค่ะเราต้องผ่านไปให้ได้นะคะวิกฤตมีทุกคนค่ะต่อให้เป็นครูบาอาจารย์อาจารย์เนี่ยฮะนะคะเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์ก็มีคนรักมากมายเรายังเจอวิกฤตเลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ได้เห็นแล้วว่าวิกฤตที่ผ่านมาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยังต้องอดทนนะคะอาจารย์ยังต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดอาจารย์ต้องมีความพยายามผ่านมันไปให้ได้ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่เจอวิกฤตนะคะไม่มีใครบนโลกใบนี้เนี่ยไม่เจอปัญหาไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ชีวิตราบเรียบและปูไปด้วยกลีบกุหลาบนะคะทุกคนเจอปัญหานะคะแต่เราจะผ่านปัญหานั้นไปได้ยังไง 1. ให้กำลังใจตัวเองสู้อดทนทำให้ดีที่สุด3ข้อนี้ต้องท่องไว้สุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติสันนะคะวิไลทิติพงษ์ค่ะนะคะคุณกิตติสันวิไลทิติพงษ์เขียนว่าขอ90ล้านหน่อยจานนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะคุณกิตติสันวิไลทิติพงษ์เดี๋ยวจดชื่อไว้แล้วนะคะคุณกิตติสันขานะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะเขาบอกขอ90ล้านหน่อยเห็นไหมคะนี่คือ1ปัญหาที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้แน่นอนอย่าให้มองข้ามนะคะบางทีคนเราเนี่ยกำลังใจอยู่ที่ตัวเราเองนะคะชีวิตคนเราเนี่ยเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะบางทีมันอาจจะมีบ้างที่มาสะกิดความรู้สึกมีบ้างนี่คือตัวอย่างค่ะลูกศิษย์ค่ะเห็นไหมอย่างอาจารย์เองเนี่ยต้องเจอเรื่องราวมากมายยังต้องเจอปัญหามากมายยังต้องเจอวิบากกรรมมากมายยังต้องเจอเจ้ากรรมนายเวรมากมายแต่แน่นอนเรามองข้ามนะคะเราทำมันให้ดีที่สุดนี่คือตัวอย่างอย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมคะลูกศิษย์ค่ะปัญหามีทุกคนอาจารย์ขณะไลฟ์ก็ยังมีคนเข้ามาทำให้เรารู้สึกจิตมีปัญหาแต่เราไม่ได้มองค่ะเรามองไปข้างหน้าลูกศิษย์เช่นกันมองมันไปข้างหน้าเช่นกันนะคะท้อได้ค่ะแต่อย่าทุกข์นะคะทุกข์ได้แต่อย่าท้อสลับกันท้อได้แต่อย่าทุกข์ทุกข์ได้แต่อย่าท้อเท่านั้นเองนะคะทุกสิ่งอย่างมันจะต้องดีแน่นอนคนเราต้องมีมารนะคะมารเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ใจแต่วันนี้เรามองไปข้างหน้านะคะลูกศิษย์ค่ะคิดดีทำดีพูดดีอย่างน้อยมองคนที่รักเรานะคะแน่นอนอะไรมันก็จะดีอาจารย์ว่าลูกศิษย์ทุกคนเจอปัญหาแต่เราเองเนี่ยเรามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสิ่งต่างๆมองคนที่รักเราเท่านั้นเองอาจารย์ว่าทุกข์เป็นเรื่องปกตินะคะทุกข์มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีมันเปรียบเสมือนขนมที่มันจะต้องมีให้เราได้ผ่านไปได้สวัสดีค่ะลาล่านะคะลาล่านะคะลูลูด้วยนะคะพยายามคิดบวกทุกเรื่องค่ะแน่นอนค่ะนะคะคนเราบางทีมัน
ชีวิตมันลบอยู่แล้วถ้าคิดให้ลบไปมันก็ลบยิ่งกว่าเรามองไปข้างหน้าเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ตามเชื่อว่าลูกศิษย์ต้องผ่านไปได้นะคะอาจารย์เองเนี่ยยังต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยเช่นกันกับสิ่งต่างๆนะคะปัญหาทุกปัญหาเกิดมาเพื่อให้แก้นะคะปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันผ่านมาเพื่อให้เราได้ก้าวข้ามปัญหาไม่ได้ทำให้เราสะดุดเลยค่ะนะคะเราจะต้องผ่านมันไปได้นะคะแล้วทุกสิ่งอย่างจะดีขึ้นค่ะนะคะสวัสดีคุณชัยชนะโสภาค่ะนะคะจากประเทศลาวนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณเสี่ยเล็กนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะนะคะวันนี้มาให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนนะคะอาจารย์เชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนต้องการกำลังใจชั่วโมงนี้ค่ะนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องผ่านมันไปให้ได้ที่สำคัญคือกำลังใจสำคัญนะคะอย่าไปหวังกำลังใจจากใครตราบใดที่เรายังให้กำลังใจตัวเองไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเดินทางสายกลางพระพุทธเจ้าค่ะนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอะไรจะดีขึ้นค่ะนะคะรักลูกศิษย์ทุกคนนะคะรักทุกศิษย์ทุกคนจริงๆเพราะว่าเท่าที่มองนะคะเท่าที่ทุกคนติดตามอาจารย์ก็จะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยนะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะมีสิ่งต่างดีๆให้กับลูกศิษย์ทุกคนเสมอนะคะไม่ว่าจะเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนก่อนนอนเรามีเรื่องราวดีๆให้กับลูกศิษย์ทุกคนค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณสุจิตรานะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีคุณกอไก่ค่ะสวัสดีคุณอภิญญานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชามิ่งนะคะสวัสดีลาล่านะคะลาล่าเธอบอกเธอรักอาจารย์นะคะอาจารย์ก็รักลาล่าค่ะใช่อย่าคิดหาคิดมากก็ปวดหัวเปล่านะคะสวัสดีคุณการค่ะนะคะสวัสดีคุณสารุดานะคะสวัสดีคุณกฤษดานะคะสวัสดีคุณยูโรนะคะวิการดาคุณเหมยลิลลี่นะคะสวัสดีค่ะคุณข้าวหอมนะคะสวัสดีมาลีนะคะสวัสดีกำลังใจท่านคุณหนึ่งกำลังใจนะคะทักทายกันค่ะก่อนเที่ยงนะคะมีสิ่งดีๆมาฝากเสมอค่ะนะคะให้ลูกศิษย์อดทนและสู้นะคะทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นค่ะแน่นอนคนเรานะคะอาจจะลิขิตอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองแต่เราสามารถเลือกชีวิตได้เลือกการเดินได้เลือกความคิดได้เลือกทุกสิ่งอย่างได้ค่ะนะคะโอเครักลูกศิษย์ทุกคนค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำงานต่อแล้วนะคะรักแล้วก็รักค่ะสวัสดีค่ะ